10ผลไม้ที่สุนัขกินได้ไปดูกันเลยอันดับ1กล้วยกล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B6 และใยอาหารโพแทสเซียมช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและความดันเลือดแมกนีเซียมช่วยเรื่องของกระดูกวิตามิน B6 ช่วยในเรื่องระบบประสาทและใยอาหารช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายข้อควรรู้ไม่ควรให้สุนัขกินมากเกินไปเพราะกล้วยมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงทำให้สุนัขอ้วนได้อันดับ2แตงโมผลไม้ชุ่มน้ำที่มีรสชาติหวานอร่อยเหมาะที่จะให้ม้าหมาในหน้าร้อนมากๆเลยแตงโมอุดมไปด้วยน้ำและยังมีวิตามิน A B6 และ C ที่ช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทถึงแตงโมจะมีประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามระวังอย่าให้สุนัขกินเปลือกและอย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยอันดับ3มะละกอสุกมะละกอมีไฟเบอร์วิตามิน A C E K โพแทสเซียมซึ่งช่วยในระบบทางเดินอาหารช่วยในระบบภูมิคุ้มกันช่วยในระบบการทำงานของหัวใจและระบบขับถ่ายแต่อย่างไรก็ตามถึงมะละกอจะมีประโยชน์เยอะแต่อย่าให้สุนัขของคุณกินเมล็ดมันเด็ดขาดเพราะเมล็ดของมะละกอนั้นมีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษอ่อนๆต่อสุนัขและเนื่องจากมะละกอสุกมีรสชาติหวานฉะนั้นอย่าให้สุนัขคุณกินเยอะอันดับ4มะม่วงสุกในเนื้อมะม่วงสุกมีวิตามิน A, B6 และ E ที่ช่วยบำรุงระบบต่างๆในร่างกายและยังมีเบต้าคาร์โบไนต์โพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยทั้งนี้อย่าให้สุนัขกินมากเกินไปเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงและอย่าลืมเอาเม็ดมะม่วงออกด้วยอันดับ5สับปะรดสับปะรดเป็นผลไม้ที่อร่อยและมีประโยชน์มากมีวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 และ C ทั้งยังมีกรดฟอลิกและแร่ธาตุต่างๆที่มีส่วนช่วยในระบบต่างๆของร่างกายและยังมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะอีกด้วยอันดับ6แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีวิตามิน A, C และไฟเบอร์ตัวแอปเปิ้ลเองเป็นของว่างที่ช่วยในการขัดฟันของสุนัขได้เป็นอย่างดีแต่อย่าลืมเอาเมล็ดของมันออกด้วยนะเพราะเมล็ดมีสารไซยาไนด์อันดับ7ส้มส้มเป็นแหล่งของวิตามิน C ชั้นยอดและยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยในระบบขับถ่ายของสุนัขเนื่องจากสุนัขบางตัวทานแล้วท้องเสียจึงควรให้ทานแต่ปริมาณน้อยๆเช่น1/4ของลูกและอย่าลืมเอาเม็ดมันออกด้วยนะอันดับ8สตรอเบอร์รี่ผลไม้แสนอร่อยที่ใครๆหลายคนชื่นชอบนอกจากจะมีประโยชน์กับมนุษย์แล้วและสำหรับสุนัขนั้นก็มีประโยชน์มากเช่นกันนอกจากจะมีวิตามินซีที่สูงแล้วยังมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้ฟันขาวอีกด้วยอันดับ9บลูเบอร์รี่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีสารไฟโตนิวเทรียนที่ช่วยป้องกันในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอันดับ10กิวี่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน C วิตามิน E ลูทีนโฟเลตโพแทสเซียมใยอาหารและสารฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างกายโดยเฉพาะการสูญเสียการมองเห็นเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะและคลิปหน้าเราจะมี10ผักที่สุนัขกินได้อย่าลืมรอติดตามชมได้เลยถ้าชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันได้นะเราจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย